ศิษยานุศิษย์เศร้าสิ้นแล้วหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าผู้ใช้เพจ Facebook ที่ชื่อว่าวัดสวนป่าบุญยฤทธิ์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเผยแพร่ข้อความว่าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่14พฤศจิกายนเวลาประมาณ4:22 น.สิริอายุ104 ปี 73 พรรษาณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาสำหรับหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตมีชื่อเดิมว่านายบุญยฤทธิ์จันทรสมบูรณ์เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เดือนกุมภาพันธ์ณตำบลท่าอิดอำเภอพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นลูกชายของหลวงพินิจจินเพศและคุณแสหลวงปู่บุญยฤทธิ์จบการศึกษาปริญญาจากต่างประเทศต่อมาเข้ารับราชการแต่ด้วยความเลื่อมใสปฏิปทาพระป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงลาออกจากราชการแล้วออกบวชและปฏิบัติธรรมถวายชีวิตต่อพระศาสนาออกทุดงอยู่ตามป่าตามเขาโดยตลอดเป็นศิษย์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่ชอบฐานะสโมโดยมีความสามารถพูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่วนำพุทธศาสนาออกไปเผยแผ่ในต่างประเทศจาริกอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานานและมีศิษย์เป็นชาวต่างชาติอยู่ในหลายประเทศสำหรับกำหนดการในวันที่15พฤศจิกายนทางโรงพยาบาลเปิดให้ลูกศิษย์และประชาชนเข้ากราบสรีระองค์หลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตได้ที่ชั้น1ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 14:00 น.และเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ